ให้พวกร้านเอามาบ้านและเขียนตามที่สครูบอกว่าการเขียนต้องเขียนเต็มตากะโลเห็นบอกคือสครูเขียนกอไก่ให้พวกร้านนี้นะสครูเขียนแบบให้เบิ่งแล้วกอไก่สครูต้องเขียนเต็มตากะกะโลแบบนี้และขอไข่เวลาพวกร้านเขียนขอไข่นี่นะพวกร้านก็ต้องเขียนเต็มตากะโลในบอนที่สครูจะมิดไว้ให้เขียนกอขอไข่แล้วแล้วเขียนคอควายงองัวจนฮอดฮอฮอเฮือนเด้อและเวลาเขียนต้องบ่ขีดขาปึ้มและบ่เฮ็ดให้ปึ้มเปื้อนถ้าพวกหลานบ่เข้าใจก็สามารถถามพ่อแม่อยู่บ้านได้เด้อและเขียนแล้วแล้วแม่จะให้พวกหลานน่ะเอาเรียกบ้านมาส่งสาวครูอยู่ห้องเรียนและสาวครูจะกวนเบิ่งว่าหลานน้อยคนใดแม่เขียนได้เด้อมื้อนี้การอธิบายเกี่ยวกับการเขียนของสาวครู